ียนที่กลางป่าเมื่อเวลาที่พักเวรใต้ลมบังกลางเต็นยามเย็น18นจดหมายจากใจจากเลือดไทยต่อชะดอส่งถึงแฟนที่เฝ้ารอขอน้องจงอย่าได้กังวลเพื่อชาติก้าวหน้าศาสนาเป็นของตัวเพื่อพระเจ้าอยู่หัวยอมตัวลำบากลำบนพี่และเพื่อนไทยอยู่ปลอดภัยกันทุกคนต่อชะดอเลือดคนขอยอมทนเพื่อไทยทุกทางว่าแต่น้องอย่าเที่ยวขนองจนเลิงอย่าหลบเที่ยวสถานบันเทิงอย่าหลงระเริงกับแสงสว่างส่งใจสักครึ่งส่งไปถึงที่ชายแดนบางปะร้าปะเจ้าปลาย่างทางต่อชะดอก็รอเหมือนกันช่วยประกาศให้เพื่อนร่วมชาติได้รู้เถิดน้องว่าเลือดรักต่อชะดอจะขอยอมสู้ยันอมิตรถ้ามีเหยียบย่ำแผ่นดินไทยนั้นต่อชะดอจะคอยหำหันขยี้ให้ยันเขตกันชายแดนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟ้าบ้านทุ่งทางฟ้าวันใหม่นะคะกับบทเพลงเพราะๆในยุคกลางและยุคเก่าที่คิดถึงกันนะคะวันนี้เราเปิดเพลงเปิดด้วยบทเพลงจดหมายต่อชด.ของคุณรพินภูไทยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันวันนี้ทำไม่ได้มาคนเดียวอยู่แล้วว่าคือต้องมีเพื่อนน่ะทำเป็นคนขี้เหงาแต่การที่เรามาพบกันแต่ละครั้งนั้นแหมนี่เลยค่ะสำหรับผู้มีพระคุณนะคะที่ทำให้เรามาพบกันนั่นก็คือเครื่องดื่ม Star Infinity และน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มองเฟลอผู้สนับสนุนที่น่ารักที่ทำให้เรามาพบกันอยากให้ผู้ชมนั้นช่วยกันสั่งซื้อนะคะที่022-949-9898เราจะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีในด้านการสื่อสารเราสามารถติดต่อกันได้ทาง SMS นะคะที่4642123ส่งข้อความมาทักทายกันแนะนำเพลงกันหรือจะโทรศัพท์ก็ได้ที่023080130-31เดี๋ยวในช่วงเปิดสายโทรมาเยอะๆนะคะจะได้ทักทายกันพูดคุยกันวันนี้มาไม่ได้พลาดไม่ได้ไม่ใช่มาไม่ได้ค่ะพลาดไม่ได้กับ2หนุ่ม2มุมซึ่งพบกับสิรินทานิยากรแล้วก็อีก2ท่านเลยค่ะนั่นคือสวัสดีครับผมไข่หวานครับโอ้โหตายแล้วสวัสดีครับผมไข่เค็มครับตายแล้วแล้วดิฉันอะไรล่ะคะไม่อ่างน้ำเยี่ยงตาไข่เยี่ยววะค่ะผมที่อยู่บ้านอ่ะแฟนเรียกคุณไข่หวานอ้าวเหรอตายเหรอทำไมถึงหวานอ้าวไม่เลยคงก็ไปถามก็ดูสิแฟนดูใช่ไหมแม่จะนี่ทำไมจะช่องนี้ทำไมใส่เสื้อสีแดงเอาวันนี้เรามากับสีแดงทำไมสีแดงอ้าวก็คือเราให้ความไม่เกี่ยวกับใครเขาหลบเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความสดชื่นโชคลาภโชคลาภนะคะเฮงถึงแม้ว่าจะผ่านวันตรุษจีนมาแล้วก็ตามแต่ก็จะเป็นช่วงของปีใหม่แบบปีใหม่แบบจีนวันนี้ยังมีควันหลงอยู่มีควันหลงอยู่ยังมีวันนี้ยังมีไปไหว้พระมีอะไรกันอยู่นะก็วันนี้วันอาทิตย์ยังบางคนลูกจ้างกลับบ้านยังไม่มาก็มีนะครับยังไม่กลับมาเดี๋ยวนี้ลูกจ้างมันเป็นเจ้านายเจ้าของเงินใช่มันจะหยุดกี่วันก็ได้จะปล่อยมันเพราะว่ามันเป็นงานกลับมาต้องง้อมันไม่ง้อมันออกนี่ยิ่งสงกรานต์นะนี่อะไรตัวตีนี่แหละมันบอกเฮียซื้อสีไว้
มันบอกว่าเฮียจะไปไหนก็ไปซื้อสีเวลาเดี๋ยวทำให้แต่ถ้าสงกรานต์มันหยุดอย่าว่ามันนะต้องให้รถมันกลับบ้านไปคันไม่งั้นไม่กลับมากันต้องยอมนะต้องยอมคือตรุษจีนเนี่ยเจ้าของกิจการก็จะหยุดเพราะว่าเป็นคนจีนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเขาจะทำตามประเพณีก็คือถ้าหากว่าเป็นวันจ่ายยิ่งวันไหว้เขาจะไม่ทำอะไรเลยคือหลังจากไหว้เสร็จก็ต้องแบบกวาดบ้านใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ซักผ้าไม่เถอะเลยวันจ่ายทำอะไรได้หมดทำได้ต้องวันไหว้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแล้ววันเที่ยงไม่พูดจาหยาบคายไม่ได้ห้ามคนยืมเงินห้ามคนยืมเงินแล้วห้ามแต่จริงไอ้ห้ามคนยืมเงินนี่คงต้องทุกวันล่ะค่ะน่าจะดีทุกวันจะดีนะแล้วที่สำคัญห้ามคนยืมเงินห้ามสระผมห้ามสระผมห้ามกวาดบ้านห้ามทำงานทุกอย่างห้ามกวาดบ้านเดี๋ยวเขาบอกจะกวาดอะไรที่มันแบบแห้งๆออกไปก็บอกให้เอาไว้อย่างนั้นแหละคนใช้ที่บ้านอยากได้ไอเนี่ยอะไรล่ะ iPad อ่ะ iPad อยากก็ให้ไปใจดีนะจริงเหรอให้ซื้อให้แล้วของตัวเองตัวเองใช้ไอ้เนี่ยแหละไอ้ตัว200บาทใช้ถือ iPad ให้เด็กคนใช้ที่บ้านไปคนจีนบอกว่ายิ่งให้ยิ่งเพราะว่ากลัวมันจะไปเปิดเผยเรื่องอะไรก็ให้ไปพี่อยากไปบอกผมลูกค้าปิดปากเอาไว้ปิดปากเอาปิดปากถ้าบอกผมผมไปรับใช้ทั้งเดือนคุณทำอะไรไม่ได้เอามาพูดถึงเรื่องของเพลงกันนะคะจดหมายต่อชด.ของคุณรพินภูไทยเอ๊ะเพลงนี้ใครจดหมายต่อชด.เป็นผลงานเพลงของครูวิเชียรคำเจริญแต่งครับของครูลบนี่แหละครูลบก็เป็นเพลงเพราะก็แสดงว่าตั้งแต่ปี2515ถูกเพลงนี้ครูลบแต่งมานานแล้วยุคหลังใช่ไหมยุค16ตอนตั้งวงแล้วตั้งวงแล้วนะครับคือคุณรพินภูไทยเนี่ยเสียชีวิตตอนปีเสียชีวิตเมื่อปี2124 24ก็แสดงช่วง1516นั่นคือตั้งวงแล้วตั้งวง1516 1718ตั้งวงแล้วนานไหมแต่ตั้งนานไหมครับคุณตั้งอยู่ประมาณถึงปี19นี่แหละ17 18 19แล้วรพินภูไทยเนี่ยเป็นคนขี่สำล้ออยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็ฉลองพุทธวังเนี่ยไปเล่นกับวงดนตรีบรรจบเจริญพรไปเจอเข้าก็เลยขอให้มาอยู่ในวงบรรจบครับใจชื่อว่ายอดเพชรราศีมาตอนอยู่วงมันจบไม่แล้วไปฟังเสียงพี่เขาจากไหนคะก็เนี้ยโดยมากวงดนตรีสมัยก่อนจะไปเล่นตามต่างจังหวัดเนี่ยคนที่อยากจะเป็นนักร้องเนี่ยจะมาร้องให้หัวหน้าฟังมาร้องเพลงให้ฟังแต่ก็มีหลายวงที่ไม่ยอมรับสมาชิกใหม่ในการเดินทางรอนั้นไม่แบบแต่นี่ก็ครูฉลองเห็นเสียงแปลกจะชายเมืองสิงห์ก็ใหม่จะลุงเพชรก็ใหม่เครื่องกลางยังไงจะกลเสียงดีเสียงดีแล้วปอดดีปอดใหญ่ร้องเพลงสูงถึงก็เลยเอามาที่ก็จริงๆบรรจบมันยังไม่รับหรอกแต่ว่าอาศัยรถมาด้วยครูฉลองเปิดมาตอนไปร้องโชว์ที่เพชรบูรณ์แล้วก็กลับมากับวงเลยแต่เห็นอาเคยเล่าให้ฟังว่าพี่รพินเนี่ยไม่ได้ให้ร้องเลยไม่ร้องตามที่ตามรถก่อนไม่ใช่ก็ร้องกับอาเป็นเด็กรถมาตลอดคือฉลองมีความคิดว่าไอเด็กคนนี้ต้องปั้นให้ดังแต่ร้องไม่ร้องไม่เป็นไรแต่ว่าเหมือนเนี่ยผมรับเด็กในวงมาผมเห็นมีแววว่าเป็นนักร้องเป็นตลกได้เนี่ยไม่เล่นไม่เป็นไรกินอยู่กับผมก่อนเพราะว่าผมเจอแล้วเพชรเม็ดเนี่ยเราไม่รับอย่างนี้ยังจะจวบโดยเฉพาะอย่างเด็กผู้หญิงอย่างนี้มันเด็กผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้เด็กผู้หญิงนี่จะไม่รับขึ้นรถกลางทางโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นมีอำนาจบาดใหญ่ยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าวงจะเสียชื่อถ้าเกิดหัวหน้าวงเป็นผู้ชายเนี่ยพ่อแม่เขาแจ้งความว่าพาลูกสาวคนนี้ไปเลยนะซวยเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเด็กผู้ชายทีนี้อยู่ๆมาก็ในห้างซิมสันก็ไปเจอรพินภูไทยไปเจอโคสิตนพคุณเอารพินภูไทยเนี่ยไปฝากไว้กับห้างซิมสันนี่ตอนนั้นก็ยังไม่มีวงซิมสันยังไม่ทำวงก็เลยเอารพินภูไทยไปฝากชายเมืองสิงห์โคสิตเอาไปฝากชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์บอกว่าขอโทษนะครับให้กูแม่นักร้องคนนี้ไม่เกิน3เพลงกูเอาดังปรากฏว่าก็ร้องเพลงแรกเนี่ยอยู่ในลาก่อนความโกหกพี่วอกรอพี่พี่วอกเป็นคนสวยใจดำนี่ใครแต่งคะตอนครูฉลองหมดไม่ใช่คนสวยใจดำเป็นชาติลาก่อนความโกหกพี่วอกรอพี่กำลังคุณหมอของครูฉลองผู้สว่างนี่ตามสามเพลงแรกที่ร้องดังคนสวยใจดำอีแม่อันนี้พวกสุชาติชาติสวยนะไม่น่าใจดำเลยนะแก้วตาก่อนที่ร้องเพลงเลยก่อนที่จะมาดังตัวนี้นิดหนึ่งตอนที่อยู่กับวงบรรจบนะก่อนที่จะมาเข้าสู่วงซิมสันสาเหตุที่ได้ออกจากวงบรรจบก็คือครูจอมบอกว่าอันนี้มันสมควรจะบันทึกเสียงได้แล้วครูหลองแกเป็นนักนอกจากเป็นนักดนตรีแล้วแกเป็นนักแต่งเพลงด้วยแต่งเพลงเอาไว้แล้วให้ยอดเพชรราศีมาเนี่ยแอบเป็นบันทึกเสียงสามเพลงเนี่ยมาเป็นโดยที่หัวหน้าวงไม่รู้ปัจจุบันนั่นเองใช่พอบันทึกเสียงเสร็จแล้วพอเพลงถูกเผยแพร่ปรากฏมันจบรู้พอรู้ภาพก็ต้องเชิญ
ทั้งยอดเพชรลัทธิมาทั้งครูจะร้องออกจากวงก็เลยมาอยู่กับซิมสันตามที่พี่ยาบอกมาดังที่ซิมสันมาดังที่ชายเมืองสิงห์มาอยู่กับชายเมืองสิงห์พอดังปั๊บก็มีคนมาขโมยไปชายเมืองสิงห์โมโหนะเพราะว่าชายเมืองสิงห์บอกว่าเนี่ยอ้าวคนเอามาฝากไว้ให้ร้องก็เราแล้วก็เราก็ทำเพลงให้อะไรและเพลงคนสวยใจดำเนี่ยจริงๆเนี่ยสุชาติเทียนทองจะแต่งให้ชายเมืองสิงห์ร้องนี่ความที่เป็นเพื่อนกันอ่ะชายเมืองสิงห์ก็จะต่อเพลงสมัยก่อนไม่มีเทปนะฮะมันไม่มีเทปก็เสร็จแล้วก็ร้องต่อปากเปล่านี่มันไม่ปากเปล่าสิมีเครื่องหัวอาหารไปด้วยน้ำดื่มหัวอาหารสองคนคนละพรวดสองพรวดสองพวกก็ด่ากันบ้างอะไรกันบ้างร้องอย่างนี้ใบหน้างามๆไม่น่าใจดำเลยแก้วตาร้องไม่ได้อันนี้ก็ไม่คือไม่ตั้งใจอะความเป็นเพื่อนอะรับพินภูไทยนอนอยู่หน้าห้องเนี่ยคือคอยรับใช้อะร้องได้ใบหน้างามงามมันหูสุชาติบอกหุยมันทางรับพินเลยเออทางนี่นี่ว่าไอ้ชายมึงไม่ต้องร้องกูให้เด็กเอ็นยี่ร้องเลยเอาก็เอาไปร้องเลยเนี่ยคนสวยใจดำก็เลยดังเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปเราจะมาให้ฟังกันแล้วกันนะคะจากที่มาของเพลงคนสวยใจดำเองเอาละค่ะมาถึงเรื่องราวของเพลงที่เขาเรียกเป็นควันหลงของยังตรุษจีนอยู่นะคะแถบเยาวราชนี่โหเขาบอกรถติดมากเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เยาวราชอย่างเดียวนะคุณสวยอาหมวยเซงลี่ห่อฮ้อนครสวรรค์เชียงใหม่ภูเก็ตทุกจังหวัดกันตั้งอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเบตงเดี๋ยวนี้ที่มีคนจีนขอนแก่นมีขอนแก่นก็มีก็จัดกันทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวนี้โหสิงโตงานเยอะแถวปากน้ำโพปากน้ำโพอันนครสวรรค์นี่ไม่ใช่ปากน้ำโพนะเออคนละจังหวัดขอโทษทีเอาหรอพูดไปแล้วหรอเสียหูอยู่ไม่ได้ยินกับปีนี้ก็ตุ๊จีนก็คึกคักน่าดูนะครับยังมีควันหลงมาวันนี้เราตั้งใจไว้เลยนะเนี่ยปีนี้ถ้าใครเอานมเข็งมาให้ผมจะตอบไปความทำไมล่ะพี่ตายไป2คนเลยคนกินนมเข็งทำไมติดคอตายคลื่นไม่ทันก็ไปกินอะไรสักก้อนใหญ่ขนาดนั้นล่ะวันนี้มาในมองกลานเลยใครจะเอาลมเทียนนมเข็งไม่ตอบความมันจะมากินทั้งลูกเลยกลัวตายกลัวตายเดี๋ยวเที่ยวหน้าไม่ได้เราจะสังหารกันเลยอุ้ยลมเทียนของมูลนิธิอร่อยจะตายเอามาสิเอามาสิอร่อยมากไม่ใหญ่เล็กมันกินกันไม่ไหวแต่มากลมเทียนมูลนิธิอ่ะทำไมนี่ก็ได้มาเยอะเนี่ยลมเทียนมูลนิธิกระเป๋าสิรินทาจะอะไรได้หลายอย่างเอาไปเอากลับบ้านไปหมดแล้วน่ะเออน่าแต่ก็ถือว่าปีหน้าได้ครับไปร้อยปีคือเป็นโครงการระยะยาวเข้าใจไหมพี่นะมันจะอยู่กันนานๆนะพี่รอจนกว่าจะรักเพลงประกาศชื่อเพลงไม่ได้ว่าใครไม่ใช่เรากำลังจะพูดถึงเพลงนี้อาจารย์ธนพันธ์เคยไปเป็นพิธีกรในงานร้องบทร้องเพลงเคยเจอกิริยาอย่างนี้ไหมแบบนี้นักร้องหญิงคนนึงเขาไปร้องบนเวทีผมเมื่อคืนเนี่ยจะขอก็รีบขอมันก็บอกอะไรหรือเปล่าเอียงแก้มคอยอันก็ร้องก็บอกอย่างนี้เหรอเมื่อวันที่ใช่ไหมทาแป้งรอทาแป้งรอไม่ค่อยเจอจะขอรีบขอทาแป้งรอรีบบอกแฟนเพลงใช่ไหมแล้วก็เพลงสุดท้ายรอขันมากโอ้เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานมาเลยนะเนี่ยผมถามว่าสออะไรก็ข้าผู้นี่เห็นไหมเมื่อคืนผมพูดเขามาโหผมใหญ่หาว่าผมรู้แทงใจดำเขาที่ไหนที่ไหนที่วัดขวัญสะอาดวันนี้ก็ไปนักร้องดังไหมดังมาถึงก็ร้องเองจะขอก็รีบขอขาดตัวไม่ขึ้นราคาอะไรเนี่ยหมายถึงว่านักร้องคนนี้ยังโสดเจอแล้วก็ทาอะไรนะทายังไม่แต่งงานเลยทาแป้งรอใช่ไหมทาแป้งรอทาแป้งรอรอเขามาขอเนี่ยก็แล้วน้องจะเปิดประตูเข้ามาหลังบ้านน้องจะแก้ผ้ารอเลยไม่ใช่ทาแป้งรอเฉยๆทาแป้งรอขอไม่เขียนแก้ผ้าผูกผมอะไรเนี่ยแล้วพอมาเพลงสุดท้ายอยากจะร้องเพลงในใจทั้งเพลงรอกันมารอกันมารอกันมากพี่มาเมื่อไหร่จะมาทุกวันตั้งตารอกันมากมาถึงบ้านเดี๋ยววันนี้เปิดให้ฟังวันนี้เปิดให้ฟังวันนี้มีเยอะแล้วมีอาการอย่างเงี้ยของนักร้องคนนี้เป็นยังไงยังไม่แต่งงานยังโสดแล้วรอกันแล้วค่าตัวก็ไม่ขึ้นราคาเท่าเดิมก็ยังไงก็รออย่างเงี้ยก็รออยู่4ล้านกว่าราคาจะหายโอ้โหวันที่1 3ใบยังขอไม่ได้เลยอ้าวก็ไม่ได้คิดค่าตัวอยู่แล้วนะตอนนี้ไม่มีโอกาสเลือกแล้วล่ะโอเคโอกาสมันน้อยลงแล้วมาควันหลงพอผ่านไปปุ๊บนี่คว้าคอเลยนะไม่คว้าคอเลยนะเอาละค่ะมาถึงเพลงนี้นะคะเพลงที่เป็นจีนจีนซึ่งครูสุรพลเนี่ยจะแต่งเพลงเกี่ยวกับเพลงจีนไว้สองสามเพลงด้วยกันเยอะเยอะบ้าครูก็มีความรู้เรื่องครูแกบอกแกเล่าผมว่าผมไม่รู้เรื่องภาษาจีนหรอกแต่ว่าเรื่องแต่งเพลงจีนไม่ยากอะไรเราก็ไปถามคนจีนกูสิว่าถ้าความหมายอย่างนี้คำจีนว่าอย่างไรพูดอย่างนั้นแกไปถามคนจีน
แซ่ซีไอหรือเจ็กนั่งแซ่ซีไอหรือเจ็กนั่งแปลว่าเป็นตาฉันก็รักเธอแซ่ก็เป็นซีก็ตายไอตายหัวไอ้อวดเจ็กนั่งอันนี้น่าจริงเลยอ๋อเนี่ยดูผิวแล้วรู้ว่าจริงจิ๊บเป่งต้องต้องขอบคุณอะไรข้อมูลจากร้านทองโต๊ะกังร้านค้ากมลจะไม่ถามเข้ามาอ๋อได้ไปถามมาเรียบร้อยแปลว่าอะไรแซ่ซีก็เกิดเป็นตายก็แซ่ซีแซ่ซีไอหรือเจ็กนั่งก็ว่ากับรักเธอนะอวดเจ็กนั่งหรือเจ็กนั่งเออเป็นแต่ยังไงฉันก็จะรักเธอว่าเออเป็นตายก็รักเธอไงโอ้โหตายแล้วผู้มีความประสบการณ์ด้านนี้ให้ฟังสองเพลงเลยไหมดีค่ะอีกเพลงนึงเพลงแซ่ซีไอหรือเจ็กนั่งเนี่ยเป็นเพลงที่ครูสุพลแต่งเองก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวจีนก็คนนมจีนเป็นรักสาวไทยนะครับมาแต่งร้องเองแล้วแต่งครูทองใบรุ่งเรืองเพลงนี้เข้าท่าดีก็เลยแต่งแก้มาทองใบรุ่งเรืองแต่งแก้ที่เป็นกับม้วยช้ำแล้วฟังเสียงซอนะงิ้วเยาวราชมาสีนะอย่างนั้นเลยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังมอบให้นักร้องที่เป็นนักร้องดาวรุ่งในยุคนั้นมาปี2009ปี09คนนี้เข้าใหม่เลยก็คือปัตมานุเวียงฟ้าโอ้โหต้องฟังแล้วคนนี้มีเชื้อจีนพูดจีนได้เยอะเชื้อจีนพูดจีนได้ก็ก็พี่เขาบอกว่ายังไงก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะคะจะเป็นคนไทยคนจีนคนอะไรก็แล้วแต่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้เราคือพี่น้องกันนะคะเรามีแต่ความรักความสามัคคีความปรองดองและก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเขาเรียกว่ามีน้ำจิตน้ำใจในตัวที่ดีต่อกันอยู่แล้วฟังสองเพลงนี้นะคะและขอบพระคุณสำหรับน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มองเฟลและเครื่องดื่ม Star Infinity ค่ะที่ทำให้เรามาพบกันสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะตอนนี้ก็สั่งซื้อได้ค่ะที่022949898จัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีไปฟัง2เพลงที่เป็นควันหลงของเทศกาลตรุษจีนกันค่ะแซ่ซื้อแซ่ซีแซ่ซีไอคือเจ๊งนะและม่วยใช่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราเปิดสายโทรมาคุยกันด้วยใช่ค่ะไปฟังกันเลยค่ะยังรักเธออมวยทั้งหลายที่เหี้ยหลายเจอยังไม่สวยเลิกเลอเท่ากับเธอคงเลี้ยวหากแมงลายน้องมาเป็นคู่จะพาไปรู้หนังไทยทุกรอบเชียวชิวอีกชิวยี่พี่จะพาน้องเที่ยวจะไปไหวเจ้าเชียวที่ม่วงชงบุรีหวังกิมลูหนังไปบางแสนลินแลนสุขขีลูพระจังตกน้ำตกเมื่อยามลาตีน้องกับพี่คุยกันที่บงหากสายแสสีไอลือเจ็กนังเห็นใจพี่บางเปล่าสาวไทยหากแมงลายเจ้ามาเป็นขวางใจเฮียจะพาลือไปเชียร์ผักบุ้งไฟแรงบางเปล่าสาวไทยหากแม่
ขวางใจเฮียจะพาลือไปเจียผักกุ้งไฟแลWhat?